ก็นั่งแท็กซี่เหมาครับ30เหรียญนะครับจากเมืองเสียมเรียบนะครับหรือเรียกเสียมราชก็ได้แต่ว่าเสียมเรียบจะเป็นเสียงท้องถิ่นนะเวลาเอาไปอ้างอิงไปพูดต่อเนี่ยจะได้สื่อสารเข้าใจได้นะครับสองข้างนี่ก็เป็นโรงแรมนะนี่กำลังมุ่งหน้าไปทางชายแดนไทยโรงแรมทั้งนั้นเลยนะก็ถ้ามาช่วงเช้าเนี่ยจะมีรถประมาณ 7-8 เหรียญนะหรือมากก็จะมีเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยไปที่ชายแดนไทยตอนบ่ายก็นั่งใช้แท็กซี่นะฮะก็ค่าเหมาแท็กซี่ก็ประมาณเนี่ยเหมา30เหรียญก็ประมาณ 1,000 บาทนะครับไปที่ชายแดนจะนั่งได้ประมาณ 3-4 คนก็ตีว่า4คนแล้วกันนะแต่ว่ามาคนเดียวครับเพราะไม่มีคนช่วยหารวันนี้จะต้องเร่งกลับไปที่ชายแดนไทยนะครับเพราะว่ามีงานมีธุระก็เลยต้องมองไปรถภาษาเขมรเรียกลานนะแล้วรถใหญ่รู้สึกจะลานรถบัสจะลานกลงมากตอนนี้มีการทุบโรงแรมเก่าคงจะสร้างใหม่สองฝ้าข้างก็จะเป็นโรงแรมแรกโรงแรมทัวร์ลงนะครับมีรถจอดอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นโรงแรมที่แบบเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเพราะว่าคนมาเที่ยวนครวัดเนี่ยอย่างน้อยก็มีพวกกลุ่มที่เป็นทัวร์กรุ๊ปมาเยอะนะครับจะเบื่อกันก่อนหรือว่าถ่ายดีนะกำลังคิดอยู่ครับถ้าไม่ง่วงหลับไปเพราะบางทีก็หมดแรงถ่ายนะครับคือถ้าคนอื่นโอ้นี่ทำเป็นบล็อกนะบล็อกวิวเสียมเรียบก็เป็นกล่องเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาคือบางมาถ่ายอย่างเงี้ยเวลาขึ้นรถไม่ได้หลับนะครับถ้าวันไหนเหนื่อยมากก็ต้องขออภัยจริงๆเป็นเมืองที่มีการขยายตัวครับก่อสร้างอะไรตลอดเวลาเพราะว่าธุรกิจทัวร์ลงนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็คนมาเที่ยวที่นี่เหมือนเที่ยวพีระมิดที่อียิปต์ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้มหาศาลก็กำลังชมชาแนลฟิวไทยนะครับใส่การ์ดไว้เหมือนเป็นรายน้ำสนามบินจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับไม่กี่เห็นเครื่องบินอยู่ลำนึงถ่ายตรงนี้ก่อนจะมองไม่เห็นเลยดำๆวิ่งไปด้านนู้นนะเครื่องบินภาษาเขมรเรียกยนต์เหาะนะยนต์เหาะก็เครื่องยนต์ที่เหาะได้เหาะนี่เป็นภาษาเขมรนะสมโตบองจองติงโกกาตะเกาะมวยแก้วเมียนเต้มกตะมกบอกเขาว่าจะซื้อพวกน้ำโคกใส่น้ำแข็งหน่อยนะฮะไม่รู้ผมพูดถูกแล้วแต่ก็คิดว่าคงจะสื่อสารเข้าใจได้ก็ไว้เลียไฮผมมีเลียไฮนี่คือหอยเหมือนกับหอยตากเครื่องปรุงอะไรเงี้ยโฆษณาครับสมาร์ทมิวสิกอันนี้เป็นแยกมันแยกใหญ่นอกเมืองอ๋อเขาพวกอะไรมุกมุกมันก็น่าจะหมายถึงข้างหน้ามีน้ำอ้อยด้วย
มิ้นได้โซดาใส่น้ำแข็งมาครับ2,000ก็ประมาณ15 16 17บาทครับอะไรนะทำถนนล้างรถนะโป๊กไปโรงงานเนี่ยนี่รถนี่ข้ามมาจากทางไทยนะฮะอาจจะลงท่าเรือไทยแล้วก็ข้ามเรือมาข้ามมาครับโลจิสติกชายแดนเนี่ยบางทีบางประเทศเนี่ยเข้าทางด้านอื่นเนี่ยง่ายกว่าเข้าทางของท่าเรือหลักของประเทศตัวเองนะมันก็แล้วแต่ต่อไปโลจิสติกการเดินทางจะซับซ้อนยิ่งขึ้นครับนี่เลยจากสิมเรียบมาหน่อยก็เจอเนี่ยเมืองโป๊กเดินทางตอนบ่ายเขาก็จะย้อนแสงหน่อยจะถ่ายอะไรไม่ก็ได้เยอะซาซาปุภาษาปุภาษาแปลว่าตลาดโอ้คนเยอะมากนะตลาดปุทมนะทมบอกเขาไม่ใหญ่ตลาดใหญ่ป้ายแดงๆเนี่ยเป็นพวกร้านอาหารก็มีเบียร์โฆษณาแล้วก็บริษัทเบียร์มันทำให แปลว่าอร่อยไก่ย่างพิซซ่าไทยไก่ย่าง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 อังไก่ลิมอนแซลมอนไก่ย่างนะครับที่กำลังขึ้นชื่อของเมืองนะมอนอังมวยเท่าไรเปิดมาปีหมื่นปีหมื่นสองหมื่นนะครับก็ประมาณ5เหรียญนะ5เหรียญก็150ปีหมื่นปรามดอลลาร์ใช่ถามเขาว่า20,000นี่5ดอลลาร์ใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับ150โดยประมาณ150 160บาทไปกันต่อครับตอนนี้รถโยกเล็กน้อยครับถนนมันโยก